สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้นะครับผมอาร์มตินภพศิษย์สมบูรณ์ทองอยู่กับอาจารย์มิ่งปัญหานะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยหลายๆท่านก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับหรือว่าคุ้นชื่ออาจารย์อยู่พอสมควรเพราะจริงๆเนี่ยอาจารย์ก็ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญนะครับมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเราอยู่หลายครั้งแล้วหากคุณผู้ชมยังนึกไม่ออกลองย้อนกลับไปดูนะครับเทปเก่าๆของรายการหมายเหตุประเภทไทยได้เลยตอนนึงที่ผมประทับใจมากเลยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานนางเงือกนะครับจะไม่บอกว่าเป็น EP ที่เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยที่สนใจนะครับลองย้อนกลับไปรับชมดูนะครับวันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตรบกวนอาจารย์มิ่งนะครับทางไกลเลยจากส่งตรงมาจากอังกฤษเลยนะครับว่ามีเรื่องที่อยากจะชวนคุยครับอาจารย์พอดีว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งชมซีรีส์เรื่องนึงจบนะครับมีชื่อว่าเชอร์ล็อกโฮมส์แล้วเผอิญมากเลยผมก็เพิ่งทราบว่าอาจารย์เองก็ศึกษาเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์มาโดยตลอดนะครับในฐานะที่เป็นวรรณกรรมเป็นจริงๆใช้คำว่าวรรณกรรมน่าจะถูกแล้วเนาะวรรณกรรมสนอกสนใจแล้วก็ศึกษาในหลากหลายมิติผมก็เลยคิดว่าคงเป็นโอกาสดีเนาะที่นอกเหนือที่เราจะคุยกันเรื่องวรรณกรรมกับนอนฮิวแมนเลยครับเราจะกลับมาคุยเรื่องวรรณกรรมในสายเชอร์ล็อกโฮมส์กันบ้างเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยนะครับเพราะด้วยส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ว่ามองไปที่ละครเรื่องไหนภาพยนตร์เรื่องใดซีรีส์เรื่องใดเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของเชอร์ล็อกโฮมส์กระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยอะครับอาจารย์มิ่งทุกคนรู้จักใช่ครับใช่ครับมันดูเป็นแบบวรรณกรรมที่ทุกคนรู้จักและคุ้นเคยแล้วก็ยังอะแดปต์อยู่เรื่อยๆยังมีคนแปลยังมีคนดูยังมีคนดัดแปลงเรื่องราวจากเชอร์ล็อกโฮมส์อยู่เรื่อยๆค่ะครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ค่อยอ่านนิยายแต่ว่าก็ยังรู้จักเชอร์ล็อกโฮมส์ก็เลยวันนี้จะขออนุญาตอาจารย์มิ่งอะครับให้ความรู้กับผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับว่าที่มาที่ไปของวรรณกรรมเรื่องนี้มันมายังไงใครแต่งแล้วทำไมเขาตัดสินใจแต่งมันขึ้นมาครับเอางี้ก่อนก็คือว่าผู้แต่งนะฮะเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยล์เนาะเขาเขียนเชอร์ล็อกโฮมส์ไว้เนี่ยคุณผู้ชมคือจริงๆเชอร์ล็อกโฮมส์มันมีหลายฉบับมากเนาะมันมีคนที่เขียนนู่นนี่มาแต่คนที่เริ่มต้นเขียนตัวละครเชอร์ล็อกโฮมส์ขึ้นมาเนี่ยคือเซอร์อาร์เธอร์คอนันดอยล์นะคะเซอร์อาร์เธอร์คอนันดอยล์ซึ่งตัววรรณกรรมเชอร์ล็อกโฮมส์ทั้งหมดที่เซอร์อาร์เธอร์คอนันดอยล์เขียนเนี่ยมีทั้งหมดเรื่องเป็นถ้าเป็นเรื่องสั้น56เรื่องนะคะถ้าเป็นนวนิยายมีทั้งหมด4เล่มนะคะแล้วก็เริ่มต้นเมื่อปี1887จบลงเรื่องสุดท้ายแล้วก็พิมพ์รวมเป็นคอลเลกชันคือปี1927กินระยะเวลาทั้งหมด40ปีนะคะที่เขียนเชอร์ล็อกโฮมส์อย่างเดียวด้วยนะแต่ไม่ใช่ว่าท่านเขียนเชอร์ล็อกโฮมส์อย่างเดียวนะดอยก็ยังเขียนเรื่องอื่นๆอีกมากมายคือในระหว่างที่เขียนเชอร์ล็อกโฮมส์แล้วเผยแพร่ก็มีเรื่องอื่นเผยแพร่ด้วยค่ะก็พักจากการเขียนเชอร์ล็อกโฮมส์ไปเป็นช่วงๆก็มีนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงก็คืออันนี้ถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านเชอร์ล็อกโฮมส์เลยจะต้องเข้าใจว่าคนที่เล่าเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์คนที่เล่าเรื่องคดีต่างๆทั้งหมดเนี่ยคือวัตสันเนี่ยคือเป็นคู่หูของเชอร์ล็อกโฮมส์ตั้งแต่เริ่มคดีแรกเลยเนี่ยคุณก็จะเห็นวัตสันออกมาเล่าเขาไม่ได้เล่าเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์หน้าแรกเขาเล่าชีวิตเขาเป็นทหารนู่นนี่ไปรบมาได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บต้องมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเล่าเรื่องตัวเองก่อนอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านเชอร์ล็อกโฮมส์เลยเนาะเพราะฉะนั้น80จะพูดเลยว่าประมาณ 95-96% น่ะวัตสันเป็นคนเล่าเรื่องทั้งหมดครับนี่คือลักษณะของตัวเท็กซ์นะคะผู้เขียนนะคะดอยเนี่ยน่าสนใจมากๆอย่างหนึ่งก็คือดอยเนี่ยเขาเกิดที่สกอตแลนด์นะคะเป็นเกิดที่เอดินบะระคุณพ่อคุณแม่เป็นไอริชแล้วก็มีญาติอยู่ที่ไอร์แลนด์นะคะแล้วก็เขาก็ไปเรียนหมอที่เอดินบะระนะคะเรียนหมอแล้วก็ไปต่อเฉพาะทางน่าจะเป็นจักษุแพทย์ที่น่าจะเป็นที่ยุโรปฉันไม่แน่ใจว่าเป็นออสเตรียหรือเปล่านะคะก็ไปต่อด้านนั้นแล้วก็กลับมาแล้วก็พยายามจะเปิดคลินิกจิตแพทย์เอ้ยขอโทษเปิดคลินิกจักษุแพทย์นะคะให้คนมารักษาอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าคลินิกจักษุแพทย์เนี้ยมันก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรก็เลยเริ่มเขียนหนังสือซึ่งจริงๆแล้วเราพบว่าดอยเนี่ยเขียนหนังสือเขียนเรื่องสั้นเขียนอะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วนะคะเขียนมาตั้งแต่สมัยเรียนนักเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วล่ะแต่ว่าเขาก็ลองเขียนเรื่องสั้นส่งไปที่นู่นที่นี่จนกระทั่งเขาได้ไอเดียในการเขียนนวนิยายสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือเชอร์ล็อกโฮมส์นะคะโดยเริ่มจากเล่มแรกที่ชื่อ A Study in Scarlet นะคะซึ่งเป็นนวนิยายขนาด
สั้นนะคะแล้วก็เขียนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณปี1893เนี่ยคือเรื่องของเรื่องคือตอนแรกเนี่ยโฮมอาจจะยังไม่ได้ดังมากนะคะโฮมก็ค่อยๆมีคนมาอ่านมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง เรื่องสั้นเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสแตรนด์คือคนสมัยก่อนเนาะเขาอ่านเรื่องสั้นจากวารสารคุณผู้ชมถ้านึกไม่ออกให้นึกว่าคุณอยากดูซีรีส์เรื่องนี้คุณก็เลยไป subscribe ช่องสตรีมมิ่งต่างๆคุณรู้ว่าอันHBO มีอันนี้คุณก็เลยไปสมัคร HBO ทุกคนอยากอ่านเชอร์ล็อกโฮมทุกคนก็เลยไปสมัครสมาชิกวารสารสแตรนด์เพื่อจะอ่านทุกวันปรากฏว่าเขาเบื่อนะฮะดอยเขารู้สึกว่าการเขียนเรื่องเชอร์ล็อกโฮมสำหรับเขาเองเนี่ยมันไม่จะลงใจมันไม่พัฒนาสังคมมันไม่พูดเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะน้ำกลางสถานการณ์เป็นวิกฤตซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่ามันวิกฤตอะไรนะฮะเขาก็เลยคิดว่าพอและฆ่าเชอร์ล็อกโฮมดีกว่านะฮะปี1893นะฮะโฮมก็เลยเขียนคดีที่ชื่อ The Final Problem นะคะให้โฮมได้เผชิญหน้ากับตัวร้ายในคำพูดของตัวร้ายที่สุดของเซตของเรื่องราวทั้งหมดในที่ชื่อ Professor Moriarty เนี่ยนะฮะให้มาปรากฏตัวให้ Moriarty เนี่ยมาสู้กับโฮมในที่สวิสนะฮะแล้วโฮมก็ตกหน้าผาตายไปนะคะพอโฮมตกหน้าผาตายไปแล้วนะคะแฟนคลับคุณผู้ชมสมัยนั้นแฟนคลับเยอะมากนะแห่ไปที่ถนนเบเกอร์สตรีทตามที่ในหนังสือบอกว่าเนี่ยเป็นบ้านโฮมซึ่งตอนนั้นเบเกอร์สตรีทมีถึงเลขที่60เองมั้งตอนนั้นยังไม่ถึงเลขที่212อะไรไม่มีเลยแต่ทุกคนก็แห่ไปเพื่อจะตามหาว่าโฮมมีจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ข่าวพออ่านจนถึงเล่มนี้ว่าโฮมตายไปแล้วเลิกสมัครสมาชิกสแตนกันหมดเลยทั้งที่ดอยก็ยังเขียนให้สแตนอยู่ดอยก็ยังเขียนเรื่องสยองขวัญบ้างเรื่องนู่นเรื่องนี้ให้วารสารต่างๆบ้างแต่ก็ไม่ดังเท่ากับไม่ดังเท่าไม่มีใครสนใจไม่มีใครชื่นชมชื่นเชิดทูนอะไรเท่าเชอร์ล็อกโฮมวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นักสืบผู้เก่งกล้าสามารถคนนี้อะไรเงี้ยนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายโฮมดอยก็ตัดสินใจเอาเชอร์ล็อกโฮมกลับมานะฮะในการเขียนตอนแรกเขาก็เขียนเป็นชื่อคดี The Hound of the Baskerville ที่เป็นคดีสุนัขปีศาจก่อนนะคะคแต่ก็แอบเป็นว่าเป็นคดีที่ไม่ได้พิมพ์ของเชอร์ล็อกโฮมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นก่อนเชอร์ล็อกโฮมจะตายอะไรแบบนี้แอบแบบนั้นพอสักพักนึงก็เริ่มพอฟีดแบ็กเริ่มดีก็เลยเขียนต่อไปว่าจริงๆเชอร์ล็อกโฮมไม่ตายนะนางแบบคนที่ตกหน้าผาไม่ใช่โฮมแต่ว่าเป็นมอริอาร์ตี้อะไรก็ว่าไปอะไรของนางอ่ะนางก็นู่นนี่ไปแล้วก็ปลอมตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะให้มีเชอร์ล็อกโฮมต่อในเซตในคอลเลกชันที่ชื่อ The Return of Sherlock Holmes แล้วก็เขียนไปเรื่อยจนถึงปี1927นะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขารู้สึกว่ามัน40ปีมันนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยจบเถอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ตายนะคะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่า1927แล้วดอยตายไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังทำงานอื่นๆต่อแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาจับงานเชอร์ล็อกโฮมอีกครับทีนี้สนใจนิดนึงอะครับว่าในจากบริบทของการที่ดอยแบบผลิตผลงานเชอร์ล็อกโฮมมาเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่ยังเป็นวิกตอเรียนเอร่าอยู่ใช่ไหมครับบรรยากาศตอนนั้นมันมีส่วนไหมครับต่อการกล่อมเกลางานเขียนน่ะเพราะว่าเคยได้ยินมาว่ายุคสมัยเนี่ยอาจจะมีผลต่อผู้เขียนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับ okay. ในกรณีดอยนี่คิดอาจารย์มิ่งคิดว่ามันมีผลเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันไหมมันค่อนข้างชัดเจนนะคะคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆอย่างนึงก็คือตัวดอยเนี่ยนะฮะเขาเป็นคนเขาอยู่ท่ามกลางช่วงเวลาที่สังคมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะฮะแล้วการสร้างเชอร์ล็อกโฮมส์ขึ้นมาในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็สามารถมองได้ว่ามันเป็นตัวละครที่พยายามจะเข้าไปแก้ปัญหาความวุ่นวายซึ่งแล้วแต่คนจะมองนะว่าอะไรวุ่นวายใช่ไหมความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในสังคมนะฮะความวุ่นวายคืออะไรนะความวุ่นวายก็มีถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคุณลองดูว่าประมาณครึ่งหลังศตวรรษที่19นะฮะผู้หญิงเริ่มได้งานมากขึ้นแต่ก่อนงานเสมียนพิมพ์ต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเนี่ยเป็นงานผู้ชายตอนหลังผู้เริ่มรับผู้หญิงมาเทรนผู้หญิงให้ทำงานเหล่านี้ได้ผู้หญิงเริ่มเดินขบวนเรียกร้องสิทธิเลือกตั้งนะฮะซึ่งก็คือ มีทั้งสองมีการเดินขบวนไปมามีการอะไรล่ะแปะป้ายเรียกร้องให้ถ้าเคยไม่สนับสนุนผู้หญิงฉันก็จะเผาสนามวิมเบิลดันอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นคนละกลุ่มกันใช่ไหมครับเป็นมีสองกลุ่มโอเคใช่เป็นซัฟเฟรจเจตกับซัฟเฟรจิสต์โอเคซัฟเฟรจิสต์ซัฟเฟรจเจตเนี่ยซัฟเฟรจเจตเนี่ยนะฮะลงท้ายด้วย GETTE ซึ่งจริงๆเป็นคำเรียกของนักข่าวที่ดูถูกผู้หญิงนะว่าแบบเป็นคนที่เรียกร้องสิทธิแบบ
เติม ETTE เพื่อให้ดูรูเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบว่าเป็นแต่ Suffragette เนี่ยก็คือเขาจะเป็นกลุ่มที่ทุกคนจะมองว่าเป็นกลุ่มที่รุนแรงนะรุนแรง Radical ใช้วิธีการที่รุนแรงมีการขู่วางระเบิดมีการอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่กลุ่ม Suffragists นะฮะลงท้ายด้วย IST เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เน้นการเดินขบวนเฉยๆเดินถือป้ายแล้วก็เดินข้ามจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นคาราวานไปเรียกร้องสิทธิผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละค่ะก็มันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ถ้ามองในแง่ของเรื่องQueer หรือ LGBT อย่างเงี้ยเราจะเห็นกลุ่มอย่างเราจะเห็นคดีที่สนใจที่เกิดขึ้นเพราะว่าในตอนนั้นมันเริ่มมีกฎหมายที่เข้มงวดกับคนที่เป็นเกย์นะฮะลงโทษคนที่เป็นเกย์นะฮะอย่างคดีของออสการ์ไวลด์นะฮะหรือว่าคดีซึ่งก็คือเขาโดนประจานว่าเขาเป็นเกย์นั่นแหละแล้วก็ต้องไปฟ้องในศาลแล้วก็โดนจับหรือว่าคดีของแฟนนี่แอนด์สเตลล่าซึ่งแต่งตัวเป็นผู้ชายแต่งหญิง2คนนะแล้วก็ไปปรากฏตัวตามไปตัวตามโรงหนังต่างๆแล้วก็กลายเป็นที่โจจันกันอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันมีคดีความที่มันแสดงถึงความไม่เป็นไปตามระบบระเบียบของสังคมยุคนั้นเยอะนะฮะถ้ามองในเรื่องของเจนเดอร์ในเรื่องของสังในเรื่องของจักรวรรดิหรืออำนาจของจักรวรรดิของอังกฤษตอนนั้นเนี่ยมันก็เริ่มสั่นคลอนนะฮะแอฟริกาใต้มีอังกฤษมีสงครามทำสงครามกับพวกโบเออร์ที่เป็นชาวดัตช์แอฟริกาใต้แล้วในรอบแรกอังกฤษแพ้นะฮะอังกฤษก็เลยต้องมานั่งตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมกองทัพฉันมันแย่ลงเหรอประเทศฉันเสื่อมลงแล้วเหรอทำไมแล้วพอไปดูว่าไปเกณฑ์ใครมาเอาพวกคนจนนี่มันเสื่อมจังเลยทำไงให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีความพยายามจะพัฒนาชีวิตคนจนหรืออะไรเงี้ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดนะฮะหรือแม้กระทั่งว่าไอร์แลนด์เองเนี่ยตอนนั้นซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่อยู่ใกล้อังกฤษที่สุดเนี่ยนะฮะเขาเริ่มเรียกร้องที่ตอนแรกเขาขอมีสภาของตัวเองครับแต่ก่อนก็คือส.ส.จากไอร์แลนด์ทั้งหมดก็คือต้องไปอยู่ที่อังกฤษนะฮะต้องไปเข้าไปที่สภาที่อังกฤษแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่เรียกร้องเพื่อให้มีสภาของตัวเองจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าโฮมรูลขอให้มีโฮมรูลได้ไหมขอปกครองตัวเองได้ไหมจนเกิดการดีเบตกันวุ่นวายไปหมดว่าพวกไอริชเนี่ยมันปกครองตัวเองได้หรือเปล่าท่ามกลางการเรียกร้องมันก็มีการใช้ความรุนแรงบ้างมีการเดินขบวนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนอังกฤษก็กลัวต่างๆนานามากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือช่วงเวลาที่เชอร์ล็อกโฮมส์พิมพ์อะค่ะ1887ถึง1927เนาะเป็นช่วงเวลาที่ไอร์แลนด์กำลังจะเป็นเอกราชอะเป็นช่วงเวลาที่ไอร์แลนด์กำลังเป็นเอกราชแล้วกำลังจะแยกออกเป็น2ประเทศ2ดินแดนอะเป็นไอร์แลนด์เหนือกับไอร์แลนด์เฉยๆเนี่ยนะที่ Republic of Ireland เนี่ยนะคะซึ่งไอ้การแยกตรงเนี้ยมันน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าดอยนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นไอริชเป็นชาวไอริชแต่ว่าดอยสนับสนุนจักรวรรดิอย่างเต็มที่อ่ะถึงแม้ว่าตอนท้ายๆนะก็มีนักเขียนผู้นักวิจัยหลายคนจะบอกว่าเขาเริ่มยอมอย่างน้อยก็คือยอมให้ไอร์แลนด์ปกครองตัวเองแล้วตอนแรกๆก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นเขาใช้คำว่าเขาเป็น liberal unionist ซึ่งเราเขาเป็น liberal หรือเปล่า who knows นะฮะแต่ว่าเขาเคลมว่าเขามีความคิด liberal นะแต่เขาเป็น unionist เขาไม่อยากให้ไอร์แลนด์แยกออกจากอังกฤษเพราะเขาคิดว่าไอร์แลนด์อยู่กับอังกฤษดีกว่าแล้วเขาก็เชื่อว่าทำไมคนไอร์แลนด์ต้องเกลียดธงยูเนียนแจ็คด้วยเพราะว่าคนไอร์แลนด์ก็ไปตายให้ธงยูเนียนแจ็คตั้งเยอะอะไรเงี้ยซึ่งแบบ anyway นะครับน่าสงสัยแล้วก็น่าสนใจไปในตัวเนาะนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าไหมใช่ได้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับว่าแล้วเราจะมองหรือทำความเข้าใจตัวเชอร์ล็อกโฮมส์ยังไงในฐานะที่แบบตอนนี้เรากำลังพูดว่าดอยเองเนี่ยเป็นชาวไอริชแต่โคตรสนับสนุนเอ็มไพร์เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับพักกันสักครู่ครับค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและจันมิ่งนะครับเรายังคุยกันในเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์กันอยู่นะครับเมื่อกี้อาจารย์มิ่งทิ้งท้ายเอาไว้อะครับว่าซึ่งอาร์เธอร์คอนันดอยเนี่ยมันก็น่าแปลกเนาะการที่เขาเป็นชาวไอริชแต่เขาโคตรสนับสนุนจักรวรรดิมากขนาดเนี้ยก็เลยมาสงสัยอีกเพิ่มเติมว่าแล้วตัวเชอร์ล็อกโฮมส์อะครับเขาโพสิชันตัวเองยังไงในพล็อตในเรื่องทั้งหมดเขามองตัวเองว่าเป็นยูเนียนนิสต์ไหมเขาอวยจักรวรรดิบ้างหรือเปล่าแล้วค่านิยมในยุคสมัยนั้นซึ่งเป็นยุคเปลี่ยนผ่านนะครับมันน่าจะมีการเผชิญหน้ากันระหว่างค่านิยมแบบเก่าคอนเซอร์เวทีฟแบบใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยตัวโฮมส์เขาโพสิชันตัวเองแบบไหนอะครับเอาจริงนะคะเรายังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนคือเกี่ยวกับโฮมขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆในการสร้างโฮมก็คือโฮมทำหน้าที่เหมือนใช้คำว่าอะไรดีไม้กันหมาดีไหมคือ
จักรวรรดิตอนนั้นนะเขารู้สึกว่าเขาเสื่อมใช่ไหมอินเดียก็กระโปดอะไรอย่างเงี้ยไอแลนด์ก็จะเป็นเอกราชแอฟริกาใต้ก็โลกแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคือมันมีความไม่มั่นคงอยู่ตลอดเวลาจนมันเกิดแฟนตาซีที่เขาจะเรียกว่า invasion fantasy คือความกลัวว่าจะโดนบุกรุกเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่โฮมส์ทำก็คือเหมือนเป็นฟิกเกอร์ที่มาคอยแก้ปัญหาที่มันเกิดจากการบุกรุกต่างๆเกิดจากการตัวละครแปลกหน้ามาจากชาตินั้นชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเราจะเห็นพล็อตที่มันเกี่ยวข้องกับจักรวรรดิความวุ่นวายในจักรวรรดิเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นอื่นเป็นชาติพันธุ์อื่นที่เดินทางมาเดินทางเข้ามาสู่อังกฤษนะฮะหรือว่าตัวละครที่เป็นคนอังกฤษนี่แหละที่ไปสร้างปัญหาไว้ในจักรวรรดิแล้วมาก่อเรื่องวุ่นวายในอังกฤษก็มีนะคะมีหมดแล้วก็โฮมก็ทำหน้าที่ในการที่จะพยายามจะรักษาแต่ในขณะเดียวกันไอ้ความพยายามจะรักษาออเดอร์แบบจักรหรือระบบความอะไรล่ะความเป็นระบบระเบียบแบบจักรวรรดิเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมากับการพยายามจะช่างกฎช่างใจทางศีลธรรมอะว่าแบบเราจะทำยังไงเราถึงจะเป็นคนดีไปด้วยในขณะที่เราจะต้องขับไล่อีพวกนี้ออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีความกำกวมแต่ในขณะเดียวกันส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่าโฮมเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นในฐานะความพยายามของฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่พยายามจะปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองจากสิ่งน่ากลัวทั้งหลายทั้งแหล่ค่ะแต่นั่นเองถูกไหมครับว่าตัวโฮมส์เขาพื้นฐานเขาเป็นทหารหรือว่าเป็นข้าราชการมาก่อนหรือเปล่าอ่ะgood question ไม่ได้เป็นอะไรเลยส่วนตัวคิดว่าบ้านเขารวยไม่มีอาชีพอะไรชัดเจนและจริงๆถามว่าในแง่ของการสร้างตัวละครสโลโฮมมันก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะประหลาดและแหวกขนบในต้นฉบับเลยนะบางทีก็ใส่ชุดอะไรเรียกว่าชุดคลุมนอนสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยออกมาเดินตื่นสายคือเป็นคนไม่มีระบบระเบียบไม่ขยันทำงานไม่อะไรเลยแต่ว่าเป็นคนฉลาดแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความประหลาดบางอย่างในตัวโฮมส์อยู่ซึ่งมันทำให้งานเชอร์ล็อกโฮมส์สำหรับตัวเองนะและทำให้นักวิชาการหลายๆคนนะรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในแง่ที่ว่ามันพยายามจะเป็นไม้กันหมาแต่นะครับก็ต้องยอมรับว่าหมาบางตัวมันก็มีเหตุผลของมันว่ามันมาบุกเราทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความพยายามจะต่อรองกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันจักรวรรดิไม่ดีมันไม่ได้เป็นเพราะระบบมันไม่ดีนะแต่เป็นเพราะคนไม่ดีต่างหากอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามจะพูดแบบนี้อะไรเงี้ยอย่างใน The Hound of Baskerville ชัดมากว่าแบบปัญหาของตระกูลนี้มันไม่ได้เป็นเพราะว่ามันมีระบบของเจ้าขุนมูลนายหรือว่าเป็นระบบของเจ้าเหนือที่ดินเจ้าขุนนางอังกฤษเหนือที่ดินไอริชอยู่หรอกแต่ว่าปัญหามันคืออีพวกที่เป็นเจ้าที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยมันไม่ดี มันไม่เกี่ยวกับว่าระบบนี้มันไม่ดีระบบนี้มันดีแล้วแต่ว่าเผอิญเธอได้เจ้านายที่ไม่ดีเธอก็ต้องไล่อีนี่ออกไปนี่คือเป็นไอเดียของเขาที่เขาเรียกว่าสนับสนุนแลนด์ลอร์ดพูดง่ายครับโอเคเพราะนั้นก็อย่างที่บอกนักวิจัยหลายๆคนสนใจโฮมมากๆอะค่ะเนี่ยก็เลยอันนี้ก็เลยนำมาสู่คำถามต่อมาว่าโดยส่วนตัวก็รู้จักอาจารย์มิ่งมาแล้วก็ทราบว่าอาจารย์มิ่งเนี่ยเป็นคนที่อินกับเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์มากๆก็เลยสงสัยว่ามันมีอะไรในเชอร์ล็อกโฮมส์ครับที่ทำให้นักวิชาการสายวรรณกรรมจำนวนไม่น้อยเลยในโลกเนี่ยหันมาสนใจศึกษาเชอร์ล็อกโฮมส์กันอย่างแบบอุ่นหนาฝาคั่งขนาดเนี้ยกันอย่างจริงจังขนาดเนี้ยมันมีอะไรให้ศึกษาได้บ้างจากวรรณกรรมเชอร์ล็อกโฮมส์เหล่านี้ครับคือถ้าเริ่มจากตัวเองเนี่ยก็จะบอกว่าเรารู้สึกว่าเราอยากรู้ว่าคอนเซอร์เวทีฟคิดยังไงกับท่ามกลางความปั่นป่วนวุ่นวายแต่พอเราเข้าไปอ่านเทคจริงๆอ่ะเราพบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่นั้นมันโดยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาพยายามจะต่อรองกับความเป็นสมัยใหม่อ่ะคือแบบเขากลัวไม่ใหม่เหมือนกับเข้าใจไหมคะเหมือนกับคอนเซอร์เวทีฟที่กลัวจะตกยุคแต่ว่าก็จะอาจจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเอลิเมนต์ประหลาดที่มันสร้าง potential ตัวละครที่มี potential เยอะมากเช่นไอวินแอดเลอร์ที่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนรักของโฮมซึ่งไม่รู้รักกันจริงป่ะนะในต้นฉบับมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงสมัยใหม่มากหัวใหม่มากชนะโฮมได้แบบว่าพอโฮมรู้ทันชีก็แบบเล่นเกมไปข้างหน้าอีก19หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมีตัวละครที่มันพยายามจะพูดถึงการเรียกร้องสิทธิอะไรผสมผสานอยู่มีช่องว่างอ่ะให้นักวิจัยได้ไปอ่านเยอะมากๆอ่ะค่ะมีตัวละครที่ดูมีควีร์ดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นควีร์บ้างล่ะมีผู้หญิงที่
นำสมัยบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนๆก็พูดเรื่องควีร์จะขออนุญาตถามนิดนึงว่าหลายคนก็สงสัยตัวเองก็สงสัยว่าสรุปแล้วเพศวิถีของโฮมส์ครับมักจะถูกตีความไปในทิศทางแบบไหนหรือมีคำอธิบายแบบไหนที่แบบปรากฏขึ้นมาบ้างอะครับก็เราเห็น adaptation เนาะเมื่อกี้ที่เมื่อก่อนที่เราจะจัดอาจารย์อาร์มก็บอกว่า irregular spoil นะคะ irregular เนี่ยวัดสันเป็นเกย์เนาะแอบชอบโฮมส์แอบชอบโฮมส์เนี่ยแต่ว่าในต้นฉบับมันไม่ได้ชัดเจนนะแล้วมันก็เลยแต่มันเปิดช่องให้เราตีความได้เยอะว่ามันจะมีหลายๆซีนมีซีนที่โฮมมีเวลาโฮมถามผู้ชายว่าเอาคุณไปทำอะไรมาทำไมคุณทำนี่แล้วพอเขาแต่งงานโฮมแบบไม่เห็นดีเลย ซึ่งแบบเราไม่รู้ว่าโฮมไม่ชอบผู้หญิงหรือว่าโฮมไม่ชอบการแต่งงานเรานี้เราไม่รู้แต่ว่ามันก็จะมีบางซีนที่มันก็ดู suggestive หรือแสดงให้เห็นว่าโฮมมีเพศวิถีหรือมีเพศสถานะที่แปลกๆเช่นโฮมอยู่ซีนหนึ่งที่โฮมกับวัตสันเขาไปซาวน่ากันแต่มันไม่ใช่ซาวน่าปัจจุบันนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเทอร์คิชบาร์อะคือมันเป็นที่ที่คุณจะไปห่มผ้าคือไม่ต้องถอดเสื้อผ้าคุณไปห่มผ้าแล้วคุณไปอบไอร้อนในนั้นแต่ว่าเทอร์คิชบาร์มันไม่ใช่เทอร์คิชบาร์แบบที่ตุรกีนะตุรกีแบบอังกฤษแต่ประเด็นก็คือว่ามันก็เป็นที่ที่เกย์ไปเจอกันเยอะเทอร์คิชบาร์นะมันแล้วก็ร้านอาหารหรืออะไรหลายอย่างที่โฮมที่วัตสันไปเจอเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นร้านที่เกย์ไปเจอกันเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีในแฝงๆอยู่หรือบางคนก็บอกว่าโฮมเป็นเอเซ็กชวลอะไรอย่างเงี้ยหลักฐานมันมีไม่เยอะเรารู้อย่างมากว่าโฮมไม่ค่อยชอบคุยกับผู้หญิงแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นเอเซ็กชวลไหมหรือว่าเขาเป็นเกย์หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ชัดเจนแต่มันเปิดพื้นที่ไงคะให้คนตีความได้หลายอย่างมันก็เลยสนุกในไหนอาจารย์วิ่งก็พูดถึงแบบการตีความที่หลากหลายเนี่ยแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งยกตัวอย่าง The Irregulars เนาะก็เลยมาทำให้นึกถึงแบบว่าจริงๆมันก็มีแบบเอาเชอร์ล็อกโฮมส์มาดัดแปลงทำซีรีส์ทำภาพยนตร์อะไรกันเยอะแยะยกตัวอย่างเช่น Enola Holmes อย่างเงี้ยครับที่เพิ่งโดนดูจบไปหรือว่าเชอร์ล็อกที่เพิ่งดูจบไปหรือว่าซีรีส์เรื่องนึงชื่อ Elementary อย่างเงี้ยครับ Elementary ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโฮมส์มันอยู่ใกล้ตัวเราไปหมดเลยอ่ะมันมีสื่อเกี่ยวกับโฮมส์เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะตรงนี้มันกำลังสะท้อนให้เราเห็นอะไรได้บ้างครับอาจารย์นี่เป็นคำถามที่ดีแต่ส่วนตัวก็คิดว่าคือสืบสวนสอบสวนมันขายได้เนาะเพราะว่าในแง่หนึ่งก็คือมันเหมือนกับว่าเรามีปัญหาชีวิตเราก็มาดูว่าอุ้ยนี่เก่งจังแบบแก้ปัญหาได้อะไรเงี้ยโลกอันซับซ้อนมันสามารถอธิบายได้ด้วยอีนี่ซึ่งนี่ก็คือฟังก์ชันของชโลคมตั้งแต่แรกถูกไหมโลกอันซับซ้อนเดี๋ยวก็มีผู้หญิงออกมาเดินขบวนเดี๋ยวก็มีคนไอริชก็เรียกร้องอะไรก็ไม่รู้ฉันปวดหัวไปหมดแล้วมีเจนเดอร์มีกี่อันอะไรอย่างเงี้ยในตั้งแต่สมัยนั้นแล้วอะโฮมก็ทำหน้าที่นั้นใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เหมือนกันแต่ทีเนี้ยเรารู้สึกว่ามันก็มีอะแดปเทชันที่พยายามจะชาเลนจ์ต้นฉบับอย่างเอโนล่าโฮมที่พยายามจะให้ตัวละครบทบาทของผู้หญิงโดดเด่นขึ้นมาใช่ไหมคะคุณผู้ชมตามไปดูใน Netflix ได้เนาะหรือว่าเราเห็นใน Elementary ที่พยายามจะให้ตัวละครวัตสันเป็นผู้หญิงจีนด้วยเนาะลูซี่หลิวเล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นจากจอห์นวัตสันเป็นโจแอนอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะแดปเทชันใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่าเรามีความต้องการที่จะต้องการคำตอบในชีวิตอันซับซ้อนและสับสนและน่าหวาดหวั่นนะในโลกปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยแล้วนักสืบเป็นฟิกเกอร์เหมือนซูเปอร์ฮีโร่ค่ะที่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรที่มันแก้ไขคดีแก้ปัญหาเรื่อง justice เรื่องความยุติธรรมหรือเรื่องความวุ่นวายในสังคมเนี่ยได้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็เลยเหมือนคนก็ยังพึ่งซีรีส์เหล่านี้อยู่ในทางนึงอันนี้เราพูดแบบนี้ได้มั้ยจะเป็นการตีความที่เกินเลยไปหรือเปล่าไม่เป็นไรพูดได้พูดมาก่อนเรานิยมชมชอบทั้งวิถีชีวิตหรือวิธีการแก้ไขปัญหาในแบบโฮมส์เราอาจกำลัง internalize ความนิยมชมชอบใน imperialism เข้าไปด้วยในตัวส่วนตัวคิดว่าเป็นไปได้ถ้าเราคิดว่าเราจะคิดแล้วถ้าเราคิดว่าทุกอย่างแก้ปัญหาได้แบบโฮมส์นะคือถ้าเราอ่านโฮมหรืออ่านงานคอนเซอร์เวทีฟใดๆโดยที่เราไม่มี awareness อะไรเงี้ยเราก็จะเชื่อนางไปตลอดอู้ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกอย่างง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดเรามี awareness ว่าเราตั้งคำถามกับโฮมอ่ะงี้ดีกว่าเราอ่านโฮมเนี่ยสนุกสนานเราเอนจอยโฮมก็ได้สนุกดีแต่ว่าตั้งคำถามกับนางด้วยถอยออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีกว่าส่วนตัวคิดแบบนั้นนะคะ
โอเควันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิ่งมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์นะครับตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าได้ความรู้แบบเกี่ยวกับโฮมส์เยอะขึ้นมากเลยจากเดิมที่แทบจะเป็นศูนย์เนี่ยกลับมาแบบว่าเพิ่มพูนมหาศาลเลยต้องขอบคุณอาจารย์มิ่งมากๆนะครับขอบคุณแล้วก็ถ้าขอบคุณอาจารย์อาร์มด้วยโอ้ขอบคุณครับถ้าคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงหรือว่ามีเรื่องอยากจะแลกเปลี่ยนหรืออยากจะถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอของพวกเราในช่อง YouTube นี้หรือจะเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันก็ได้นะครับใน Facebook ของประชาไทยและ Facebook ของรายการหมายเหตุประเภทไทยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพและจันนิ่งขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ